ไปดูสไลด์เนื้อหากันก่อนแล้วเราก็ค่อยๆนะคะศึกษาจากแผนที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะคะเอาอ่านพร้อมกันสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะคะเพื่อนๆหลายๆจังหวัดนะคะเพื่อนๆของเราคุณครูไม่ได้สอนเฉพาะอำเภอหัวหินนะคะหรือเฉพาะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่อยากให้เด็กๆในชุมชนทุกๆจังหวัดนะคะมาดูว่าในแหล่งชุมชนของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะอันนี้เมื่อกี้ถ้ำพระยานครที่คุณครูให้เด็กๆ ดูไปนี่ก็เป็นพระพลานะคะที่ประทับที่คุณครูบอกแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะคะตอนนี้เราตั้งชื่อว่าถ้ำพญานครใช่ไหมใครอยากไปเที่ยวเนี่ยต้องเดินทางนะคะไปที่อำเภอปราณบุรีแล้วก็เป็นไงต้องปีนเขานะต้องปีนเขาใครไม่ปีนเขาก็ต้องนั่งเรืออ้อมไปและถึงจะมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งและถึงค่อยๆนะคะปีนเขาและขึ้นไปที่พระพลาแห่งนี้ได้เขาเรียกว่าถ้ำพญานครนะคะมาดูแผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อกี้คุณครูก็มีแผนพับเนี่ยเขาบอกว่าเขานำเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนที่แต่ละจังหวัดก็จังบ่งบอกถึงอำเภอนะคะที่ตั้งแล้วก็เราเรียนเรื่องแผนที่มาแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กเห็นว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีแผนที่ไว้เพื่อให้เราศึกษาว่าจังหวัดของเรานั้นมีกี่อำเภอนะคะมีอำเภออะไรบ้างแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนั่นเองนะคะมาดูคำขวัญของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีคำขวัญทั้งนั้นเลยคำขวัญแต่ละจังหวัดก็จะบ่งบอกถึงอะไรลูกบ่งบอกถึงนะคะเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นยกตัวอย่างของประจวบคีรีขันธ์ก่อนอ่านพร้อมกันค่ะคำขวัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมืองประจวบนั้นเป็นเมืองที่มีแร่อะไรคะแร่อะไรเอ่ยมีแร่ทองคำนะเขาบอกว่าเมืองทองเนี่ยไม่มีแร่ทองคำเมื่อก่อนเนี่ยเขายังหาได้แต่เดี๋ยวนี้ก็คงน้อยลงนะคะแล้วก็มีอะไรคะมะพร้าวสับปะรดเป็นพืชที่มีมากในจังหวัดประจวบของเราใช่ไหมคะทำให้มีอาชีพสวนมะพร้าวอาชีพทำไร่สับปะรดจำนวนมากนะคะสวยสดหาดเขาถ้ำเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ว่าจะมีหาดทรายที่ขาวยาวนะคะเพราะว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ที่ยาวแล้วก็มีเขามีถ้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะยกตัวอย่างจังหวัดอะไรดีล่ะยกตัวอย่างของจังหวัดที่ใกล้ๆเราดีไหมไปจังหวัดทางภาคไหนดีจังหวัดภาคเหนือดีกว่าจังหวัดตากนะคะก็บอกว่าตราประจำจังหวัดเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเนื่องจากตากเป็นเมืองแรกที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงภายหลังจากที่ทรงประกาศอิสรภาพกับพม่าแล้วนะคะคำฝันบอกว่าธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามนะคะยกตัวอย่าง
เอาเมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานี่เขาเรียกเกาะอะไรคะเกาะทะลุนะคะทะลุเป็นไหนเป็นรูโบอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าทะลุเห็นใครเคยไปเที่ยวแล้วบ้างโอ้หลายคนแล้วนะคุณครูยังไม่เคยไปเลยนะสวยไหมคะสวยไหมลูกสวยใช่ไหมคะเอาล่ะเอาที่ไหนอีกอ่าวมะนาวนะคะอ่าวมะนาวอยู่ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะที่ไหนอีกมีหาดมีภูเขามีถ้ำเมื่อกี้ที่เป็นคำขวัญบอกว่ามีหาดสวยมีภูเขามีถ้ำนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเนี่ยหาดวนกรนะเป็นหาดทรายนะคะอยู่ที่อำเภอปราณบุรีนะคะก็จะมีภูเขา300ยอดภูเขา300ยอดเยอะมากยอดเยอะมากเขาเลยตั้งชื่อว่า300ยอดแสดงว่านับแล้วคงจะ300กว่ายอดนะคะมีถ้ำก็คือถ้ำพญานครถ้ำอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเด็กๆลองไปหาข้อมูลดูพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะมีอะไรเนี่ยสับปะรดนะคะและก็มีมะพร้าวนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นๆลองศึกษาว่าในชุมชนของเราในจังหวัดของเรามีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะมาดูคำฝันของอำเภอหัวหินโดยเฉพาะเลยอ่านพร้อมกันคำฝันหัวหินถิ่นมนต์ขลังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามนี่ก็เป็นตัวอย่างของอำเภอหัวหินนะคะเขาบอกว่าหัวหินเนี่ยใครมาแล้วก็เป็นไงก็อยากจะกลับมาชมความงามอีกใช่ไหมเพราะว่าทะเลสวยหาดทรายสีขาวสะอาดนอกจากนั้นเรายังมีนักมวยดังเป็นแชมเปี้ยนโลกนะคะชื่อว่าใครนะเอาวันนี้คุณครูลืมเอามาให้ดูชื่ออะไรนะคะนักมวยดังที่มีที่อยู่ที่เทศบาลโผลกิ่งเพชรนะคะที่มีอนุสาวรีย์อยู่เรียกว่าโผลกิ่งเพชรนะคะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเรานี่ไม่เป็นที่รู้จักแต่พอเป็นไงนักมวยของเราประเทศไทยชนะเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะคะพระราชวังงดงามพระราชวังในที่นี้ก็คือวังไกลกังวลนั่นเองนะคะเรามีสถานีรถไฟที่สวยนะสะอาดแล้วก็นะคะใครมาหัวหินเนี่ยต้องไปถ่ายรูปที่สถานีรถไฟเพราะอะไรล่ะเพราะว่านะคะสถานีรถไฟหัวหินนี่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีพระพลาที่ประทับนี่ไงพระพลานะคะซึ่งให้เห็นว่านี่แหละตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จเปรพระราชฐานมายังอำเภอหัวหินเนี่ยนะคะทางรถไฟก็จะมีที่ประทับก็คือพระพลาหลังสวยงามแห่งนี้นะคะยังมีให้เราได้ไปชมนะจริงๆแล้วแบบนี้แหละนะคะสีสวยแล้วก็เป็นไงคอยทางสถานีรถไฟก็รักษาไว้อย่างดีนะคะปรับปรุงสวยงามวังไกลกังวลนะคะนี่ก็คือสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะลูกแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาประทับนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านะคะวังไกลกังวลเนี้ยได้ดูสภาพทั่วไปแล้วนะคะก็จะมีความสวยงามและก็เมื่อก่อนเนี้ยจะเปิดให้คนเข้าชมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นพวกเราเองก็คงจะได้เห็นแล้วก็เข้าไปชื่นชมได้รอบนอกนะคะปัจจุบันนี้เก็บรักษาไว้เพราะว่าในโอกาสข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเสด็จมาเปรพระราชฐานมาประทับที่วังไกลกังวลอีกจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราขึ้นไปดูจุด
นี่ก็ที่เดียวกันนะคะแล้วเรามองจากจุดชมวิวเนี่ยจะมองเห็นอะไรคะเนี่ยเห็นทะเลสีฟ้านี่เป็นทะเลนะคะนี่เรือนะคะเพื่อนๆปลายทางอาจจะสังเกตไม่เห็นถนัดนี่เป็นเรือนะคะนี่ก็เป็นตึกโรงแรมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะนี่ก็เป็นชุมชนก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนะคะของประชาชนแล้วก็เป็นนะคะสถานที่เป็นโรงแรมให้บริการเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็ให้เห็นถึงธรรมชาติที่มองจากจุดชมวิวบนเขาหินเหล็กไฟนะคะข้อมูลทั่วไปนะคะประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในภาคตะวันตก